สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แฟนไทยช่องนะครับอุวัฒน์เรดไดมอนด์จับเอกนิตติวเข้มตำแหน่งใหม่ว้ายเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องงานนี้แฟนบอลไทยมีช็อกเมื่อมีรายงานล่าสุดนะครับว่าสโมสรอุวัฒน์เรดไดมอนด์ทีมแกร่งแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของโค้ชคนใหม่แต่นักเก่าอย่างมาเชียสสกอร์ซากุนซือชาวโปแลนด์ได้จับเอาเอกนิตปัญญาแนวรุกตัวเก่งคนสำคัญของทีมชาติไทยไปยืนในตำแหน่งกองหลังฝั่งขวากับปีศาจแดงแห่งเอเชียซะงั้นระหว่างที่ทีมซ้อมเข้มที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนั่นไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดเลยของเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาเหตุไปทัวร์ทีบแต่อย่างไรก็ตามเอกนิตปัญญาก็มีอีกหนึ่งจุดเด่นเรื่องการเข้าแท็กเกิลคู่แข่งในแต่ละครั้งมีความแม่นยำสูงหรือว่ามาชาดาอิจิอิกำลังจะได้วิงแบ็คขวาคนใหม่ทีมชาติไทยในศึกคิงส์ครับต้องจับตานะครับโอ้โหก็แน่นอนสไตล์การเล่นของเอกนิตนะครับรวดเร็วนะฮะถ้าหากเป็นฟูลแบ็กเติมขึ้นเติมลงก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะฮะก็ลองดูอะไรใหม่ๆก็เผื่อมันจะเวิร์กนะฮะท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ด้วยรู้เรื่องนะผมไม่ใช่โค้ชนะฮะด่วนสื่อญี่ปุ่นกลางสาเหตุทีมซูเปอร์โชค 99.99% ร่วงตกชั้นสโมสรคอนเซเรียซัปโปโรนะครับต้นสกัดของซูเปอร์โชคโตโยชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราซึ่งอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงอย่างหนักที่จะร่วงตกชั้นหลังลงแข่งไป33เกมเก็บได้เพียงแค่29คะแนนหลังรองบอยของตารางคะแนนเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่5นัดเท่านั้นนะฮะล่าสุดนะครับตนันสปอร์ตฮอสซิกนะฮะสื่อชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นก็ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์คอนโซลซัปโปโรอาจไม่มีปาฏิหาริย์เพราะเหตุผลสำคัญโอกาสที่จะเกิดปาฏิหาริย์ในการอยู่รอดตกชั้นค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากปัจจัยสำคัญของทีมซัปโปโรโดยเฉพาะเกมที่บุกไปพ่ายแพ้บนถิ่นกัมบะโอซาก้า 1-2 แสดงให้เห็นอะไรบางอย่างหลังทีมได้ประตูขึ้นนำ 1-0 กระทั่งครบ90นาทีซัปโปโรจะไม่เสี่ยงที่จะเล่นเกมรุกเพื่อรักษาสมดุลของเกมรุกให้อยู่กับทีมควบคู่กันไปผู้เล่นคนสำคัญ2คนกองหน้าต่างชาติที่เสริมทัพเข้ามาใหม่ก็ไม่ค่อยพาฟุตบอลขึ้นไปข้างหน้าส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะส่งคืนหลังไม่กล้าเสี่ยงในการเล่นเกมรุกเกมที่เหลืออยู่ขึ้นอยู่กับกุนซือซัปโปโรว่าจะกล้าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เกิดปาฏิหาริย์นะฮะเอกนิตเผยเจอปัญหาใหญ่ที่อุรัตเรดไดมอนด์เจ้าบุกเอกนิตปัญญานะครับแนวรุกทีมชาติไทยแกนหลักคนสำคัญของทีมชาติไทยในยุคของมาชาดะอิจิอิจะลงแข่งขันคิงคัพ2024เป็นครั้งแรกในวันที่11ตุลาคมนี้ณจังหวัดสงขลาเจ้าบุกเอกนิตปัญญาเปิดใจถึงการได้กลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งและจะเป็นการเล่นคิงคัพครั้งแรกของเจ้าตัวอย่างแรกเลยรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้ติดทีมชาติในชุดนี้จะได้เล่นคิงคัพก็เป็นครั้งแรกที่ผมติดทีมชาติแล้วมาเล่นคิงส์ครับครั้งนี้ครับจะได้เล่นรายการนี้แน่นอนว่าเราต้องหวังคว้าแชมป์คิงส์ครับอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องมองแมตช์ต่อแมตช์ไปนะฮะพยายามทำให้ดีที่สุดครับทุกทีมก็เป็นทีมที่ดีเลยแต่คิดว่าทีมชาติไทยของเราก็จะผ่านไปได้ส่วนแฟนบอลก็พอที่จะได้ติดตามกันบ้างเขารู้ว่าแฟนบอลสงขลาค่อนข้างเยอะครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับให้มากำลังใจพวกเราด้วยนะครับทั้งนี้เอกนิตปัญญานะครับยังได้เปิดใจยอมรับตอนนี้สถานการณ์บนถิ่นอุระเรดเดมอนไม่ค่อยดีนักฤดูกาลนี้ลงสนามรวมทุกรายการเพียงแค่11นัดเท่านั้นตัวจริง2นัดรวมแล้ว209นาทีทำเป็น1แอสซิสต์สถานการณ์ของผมในตอนนี้ที่อุระเรดเดมอนถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเกมเล่นแต่ผมก็คิดว่าการได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการกลับมาช่วยทีมชาติไทยครับส่วนการกลับมาเล่นกับทีมชาติไทยในบ้านนั้นก็กดดันไหมมันก็ต้องมีแล้วครับแต่ว่าส่วนตัวพยายามโฟกัสกับการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับทีนี้มาชนะอิจิอิเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาคมนี้ส่วนอีกคู่ซีเรียจะพบกับทาจิกิสถานสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันวันที่14ตุลาคมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เจ้าบุ๊กด้วยนะฮะญี่ปุ่นโพสต์ซูฮกซูเปอร์โชว์สารชาติแนวรุกทีมชาติไทยขึ้นท็อปสถิติทีมญี่ปุ่นสโมสรคอนโซเรซัปโปโรนะครับทีมชั้นนำในลีกญี่ปุ่นนะฮะก็ใกล้ที่จะตกชั้นด้วยนะฮะฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ดี
ได้พบกับความสุขกสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราคือนักเตะผู้ทำแอสซิสต์มากที่สุดภายในทีมซัปโปโรแล้วในตอนนี้โดยฤดูกาลนี้2024สุภโชคทำคนเดียวไป7แอสซิสต์ยิงไป2ประตูซึ่งมากเป็นอันดับที่1ของทีมซัปโปโรโดยสุภโชคสารชาติทำไปทั้งสิ้น11ประตูกับ12แอสซิสต์บนเวทีญี่ปุ่นรวมทุกรายการสุภโชคสารชาตินะครับนักเตะผู้แอสซิสต์มากที่สุดภายในทีมของเราณขณะนี้สุภโชคสารชาติ is the player with the most assist for our teams at the moment นะครับก็สุดยอดนะครับแต่ไม่สามารถพาทีมอยู่รอดได้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับลาก่อนด่วนโค้ดแทกูนะกระเด็นพ้นเก้าอี้กุนซือบีจีปทุมอีกรอบโค้ดแทกูมาโกโตะเทกุรุโมริกระเด็นพ้นเก้าอี้เฮดโค้ดบีจีปทุมยูเต็ดเป็นที่ลนแล้วนะครับหลังทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยโค้ดง้วนสุรชัยจะขึ้นรักษาการแทนไปก่อนซึ่งผลงานบีจีปทุมภายใต้การรับทับของโค้ดเทกูรอบ2เนี่ยแข่ง8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2จากที่ทีมตั้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ทำได้เพียงแค่รั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนเท่านั้นนะครับก็สุดโหดจริงๆนะฮะเข้ามาคุมรอบ2ก็ยังโดนไล่ออกนะครับผลงานไม่ดีเลยนะฮะเสียแต้มให้กับทีมเล็กๆนะครับก็เป็นท่านั้นของกุนซือสุรชัยคนง้วนนะฮะเป็นกุนซือรักษาการแทนไปก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะ BJ ก็ต้องหากุนซือคนใหม่นะครับที่มีโปรไฟล์เป็นดีกรีระดับแชมป์นะฮะมาคุมทีมแน่นอนนะครับต้องติดตามชมกันต่อไปนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่ามาคุมทีม BG เนี่ยต้องแชมป์สถานเดียวนะครับเพราะใช้เงินเยอะจริงๆนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup Fan Bond พันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ